เรื่องต้นหญ้าบนกำแพงท่านผู้ฟังมีชายชราคนหนึ่งมีลูกชายสองคนครับลูกทั้งสองคนต่างก็เติบใหญ่มีเหย้ามีเรือนกันหมดแล้วทั้งสองก็สร้างบ้านอยู่บนที่ดินของพ่อเนี่ยโดยมีรั้วขั้นกลางชายชราเนี่ยอายุมากแล้วก็เลยไม่ได้ทำมาหากินอะไรแต่ว่าอาศัยอยู่กินกับลูกทั้งสองโดยเวียนอยู่บ้านลูกชายคนโตเดือนหนึ่งบ้านลูกชายคนเล็กเดือนหนึ่งสลับกันไปอย่างเนี้ยในวันสิ้นปีชายชราก็ไปพักอยู่ที่บ้านลูกชายคนโตเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกชายคนโตมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อในตอนเย็นขณะที่ชายชราก็กำลังจะรับประทานอาหารลูกสะใภ้ก็ลากตัวสามีออกมาจากห้องแล้วก็พูดบอกว่าเย็นเนี้ยไม่ให้พ่อกินข้าวที่บ้านเรานะอ้าวทำไมอ่ะพี่นี่โง่จริงๆเวรเราทีไรอ่ะเดือนน่ะมี31วันทุกทีพอเวรเจ้าเล็กเดือนนั้นกลับมีแค่30วันอย่างเงี้ยเราก็เสียเปรียบทุกครั้งเลยนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเราก็เอาอย่างเจ้าเล็กบ้างเลี้ยงดูพ่อแค่30วันก็พอเอาละสิเออ30วัน31วันเป็นปัญหาซะแล้วเจ้าใหญ่นี่เป็นคนขี้เหนียวพอถูกเมียยุอย่างนี้ก็เห็นคล้อยตามเขาก็รู้สึกว่าตัวเสียเปรียบน้องชายมาโดยตลอดก็เห็นสมควรว่ามื้อเย็นวันสิ้นปีเนี่ยพ่อควรจะไปกินข้าวบ้านเจ้าเล็กได้แล้วขณะที่สองสามีภรรยากำลังคุยกันน่ะลูกๆของเจ้าเล็กก็แอบได้ยินเข้าก็วิ่งกลับไปรายงานพ่อแม่ของตัวที่บ้านพ่อคุณลุงคุณป้าบอกว่าคืนนี้ให้ปู่มากินข้าวบ้านเราเพราะว่าเขาเสียเปรียบเรามาตลอดต้องเลี้ยงปู่31วันส่วนบ้านเราเลี้ยงปู่แค่30วันเท่านั้นน่ะเจ้าเล็กกับเมียมันก็เป็นคนใจดำเหมือนกันพอได้ยินลูกชายตัวเองเล่าให้ฟังอย่างนี้สีหน้าก็เปลี่ยนไปกระทืบเท้าด่าเจ้าใหญ่แหมไอ้ชั่วคิดเล็กคิดน้อยกับพ่อได้ถึงเพียงนี้เลี้ยง30วันเลี้ยง31วันมันก็ตามเรียงจะหาว่าเราเอาเปรียบได้ยังไงหลังจากปรึกษากันแล้วสองสามีภรรยาก็ลงความเห็นว่ามื้อเย็นมื้อเนี้ยพวกตัวจะรับภาระเลี้ยงดูพ่อไม่ได้เด็ดขาดหากยอมมื้อเนี้ยมื้อต่อไปก็ต้องยอมอีกคนอย่างพี่ใหญ่ได้คืบจะเอาศอกเรื่องเสียเปรียบแบบนี้ยอมได้ยังไงว่างั้นปกติชายชราคนนี้ก็มักจะสวมเสื้อผ้าเก่าๆขัดขาดสกปรกมัมแมมลูกชายทั้งสองก็รู้สึกอับอายที่พ่อของตัวมีสภาพอย่างนี้ก็ไม่ยอมให้ผู้เป็นพ่อออกมาเดินที่หน้าบ้านกลัวชาวบ้านเห็นเข้าจะเก็บไปนินทาดังนั้นเวลาพ่อย้ายไปอยู่บ้านลูกชายอีกคนหนึ่งก็เลยต้องปีนบันไดข้ามกำแพงไปเพราะไม่ให้ออกข้างนอกบันไดอันนั้นจะพาดไปที่กำแพงหลังบ้านคืนนั้นเจ้าใหญ่ก็พูดกับพ่อว่าประเดี๋ยวพ่อข้ามไปกินข้าวบ้านเจ้าเล็กนะพ่อมือเนี่ยมันควรจะเป็นเวรของเจ้าเล็กแล้วพูดจบก็ผลักใสชายชราไปยังกำแพงหลังบ้านพาดบันไดขึ้นไปทันทีสองสามีภรรยาก็ช่วยกันดุลหลังพ่อจนขึ้นไปอยู่บนกำแพงแล้วก็รีบเอาบันไดกลับเข้าบ้านส่วนเจ้าเล็กและภรรยาซึ่งรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพ่อจะมาบ้านตัวครั้นเห็นหัวของพ่อโผล่ขึ้นข้างกำแพงก็รีบผลักบันไดบ้านตัวให้ล้มลงเสร็จแล้วก็พูดกับพ่อบอกว่าพ่อพี่ใหญ่ไม่มีเหตุผลก็เราตกลงกันแล้วว่านี่จะเลี้ยงพ่อคนละเดือนส่วนไอ้30วัน31วันน่ะมันจะเวียนไปตามปฏิทินใครจะบังคับมันได้อ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ใหญ่ต้องรับเลี้ยงพ่อเขาจะปัดความรับผิดชอบแบบนี้ได้ยังไงพูดจบสองสามีภรรยาก็สะบัดก้นเดินเข้าบ้านเพื่อรับประทานอาหารปล่อยให้ชายชรานั่งอยู่บนกำแพงนะตามลำพังชายชรามองไปทางบ้านเจ้าใหญ่ก็ไม่มีบันไดลงซะแล้วมองมาทางบ้านเจ้าเล็กก็ไม่มีบันไดสำหรับก้าวลงเช่นเดียวกันชายชรานั่งคร่อมอยู่บนกำแพงกินลมหนาวจนเต็มปอดดวงตะวันรับแสงจากขอบฟ้าไปนานแล้ววันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ผู้คนต่างแต่งกายสวยสดงดงามเล่นจุดประทัดกันอย่างคลึกครื้นทุกครัวเรือนสว่างสวยด้วยแสงเทียนพวกเขานั่งล้อมวงดื่มเหล้ารับประทานอาหารพูดคุยหัวเราะกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นมีเพียงชายชราผู้นี้เท่านั้นที่นั่งอยู่บนกำแพงลมหนาวพัดมาวิววาบชายชราก็สั่นไปทั้งตัว
เขารวบรวมกำลังใจร้องขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าลูกเอ้ยขอบันไดให้พ่อทีลูกลูกของเจ้าใหญ่ได้ยินเสียงปู่ก็บอกพ่อแม่ของตัวว่าพ่อเสียงปู่นี่พ่อเจ้าใหญ่ก็ทำเฉยเฉยกลบเกลื่อนไม่ใช่หรอกเสียงลมพัดต่างหากลูกเจ้าเล็กก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกันก็บอกพ่อว่าพ่อดูเหมือนจะเป็นเสียงตะโกนของปู่นะพ่อเจ้าเล็กก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็บอกลูกบอกว่าเสียงลมพัดกิ่งไม้ไหวต่างหากกับลูกไม่มีเสียงตอบสำหรับชายชราชายชราหวนคิดสมัยที่ตัวยังหนุ่มแน่นและลูกทั้งสองยังเล็กอยู่ตัวเองประคบประงมเลี้ยงดูลูกมาอย่างไรทั้งอุจจาระปัสสาวะไม่เคยรังเกียจตัวเองหิวไม่เป็นไรขอให้ลูกได้กินอิ่มนอนหลับก็พอใจแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าในวันส่งท้ายปีเก่าอย่างนี้ตัวจะไม่มีข้าวกินมีหนำซ้ำยังต้องนั่งคร่อมกำแพงตากลมหนาวอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายยิ่งคิดก็ยิ่งร้าวรานใจสุดจะกลั้นน้ำตาได้แกก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนกำแพงว่าข้ากลายเป็นต้นหญ้าบนกำแพงเสียแล้วฟ้าช่างไม่ปราณีข้าบังเลยลมหนาวพัดกระหน่ำทั่วท้องฟ้ามีตะเกียบหิมะโปรยปลายมือทั้งสองของชายชราจับต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่บนกำแพงไว้แน่นน้ำตาถูกความหนาวเย็นทำให้น้ำตาของแกกลายเป็นน้ำแข็งแต่ว่าลูกทั้งสองคนไม่มีใครคนไหนสนใจพ่อคนนี้เลยหลังบ้านของพวกเขาเป็นบ้านของลุงชุยลุงชุยนี่เป็นช่างทำเครื่องเงินแกเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นลุงชุยได้ยินเสียงคร่ำครวญน้องชายชราก็เดินออกมาดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแกก็ให้ชายชราขี่คอแล้วก็พาแกเข้ามานั่งพักในบ้านแกก็ปลอบว่าอย่าร้องไห้เลยปีใหม่ปีนี้แกอยู่ฉลองปีใหม่กับข้าที่นี่ก็แล้วกันลุงชุยหาข้าวปลาอาหารมาให้ชายชรากินแล้วก็อุ่นเหล้าร้อนๆให้แกดื่มชายชราก็ดื่มเหล้าไปพลางน้ำตาก็ไหลรินด้วยความทุกข์ระทมใจแกไม่มีความสุขแม้แต่น้อยวันนี้อาจจะพักอยู่ที่นี่ได้แล้ววันต่อๆไปล่ะจะอาศัยลุงชุยตลอดไปได้ยังไงลุงชุยรู้ว่าชายชรากลุ้มใจก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยดื่มเหล้าเถอะข้ามีวิธีสั่งสอนลูกอกตัญญูทั้งสองคนของแกด้วยลุงชุยรู้ว่าตาเฒ่าเนี่ยเป็นคนรักศักดิ์ศรีหากรั้งให้อยู่ในบ้านของตัวเองแกก็คงไม่ยอมครั้นจะส่งตัวกลับบ้านลูกชายเจ้าสองคนมันก็ใจจืดใจดำเป็นคนไม่มีมนุษยธรรมเลยลุงชุยก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ดึงแผ่นสังกะสีสีขาวออกมาจากโต๊ะทำงานแล้วก็ใช้แผ่นสังกะสีเหล่านั้นทำเป็นเงินปลอมออกมาจำนวนหนึ่งลุงชุยก็บอกชายชราบอกว่าเออนี่ตาเฒ่าแกใช้ถุงสีแดงใส่เงินปลอมพวกนี้ไว้นะพอหลานๆของแกออกมาเล่นแกก็เอาเงินปลอมพวกนี้ออกมาลูบๆคลำๆให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็บอกหลานๆว่ามันเป็นเงินแต่ถ้าผู้ใหญ่มาแกต้องรีบเก็บซะนะอย่าให้เขามองเห็นถนัดข้ารับรองได้ว่าลูกๆของแกจะต้องรีบมารับแกกลับบ้านไปเลี้ยงดูอย่างดีแน่นอนวันรุ่งขึ้นลุงชุยก็หาถุงผ้าสีแดงใบหนึ่งห่อเงินปลอมพวกนั้นให้ชายชราแล้วก็ส่งแกออกจากบ้านชายชราเดินเตร่เตร่มาถึงบริเวณหลังบ้านของลูกจากนั้นก็เอาเงินปลอมพวกนั้นออกมารูปรูปคลำคลำทำตามแผนที่ลุงชุยเสี่ยมสอนเอาไว้หลานหลานเห็นปู่มีเงินก็รีบวิ่งกลับบ้านไปรายงานพ่อแม่ตัวทันทีโอ้ปู่มีเงินตั้งเยอะแยะนะพ่อทีแรกเจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กไม่เชื่อคำบอกเล่าของลูกพ่ออยู่กับพวกเขามาตั้งนานเห็นมีแต่ตัวแล้วอยู่ๆจะมีเงินได้ยังไงแต่ความละโมบโลภมากทำให้ทั้งสองอดไม่ได้ที่จะมาแอบดูให้เห็นกับตาพวกเขาเกรงว่าพ่ออาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่นอกบ้านถ้าขืนชักช้านะถูกคนอื่นแย่งเอาไปก็น่าเสียดายแย่ดังนั้นพวกเขาก็เลยย่องมาด้อมด้อมมองมองชายชราผู้เป็นพ่ออยู่ห่างๆเสร็จแล้วเขาก็เห็นพ่อมีเงินถุงหนึ่งเจ้าใหญ่ก็ใจเต้นโครมครามก็คิดในใจโอ้นี่พ่อเรานี่ร้ายกาจจริงๆตอนอยู่กับเราเนี่ยแกล้งจนไม่มีตังค์แม้แต่แดงเดียว
พอถูกไล่ออกจากบ้านเท่านั้นดูสิรีบเอาเงินออกมาใช้ถุงบะเร่อเชียวฝ่ายเจ้าเล็กก็คิดว่าหรือว่าพ่อจะไปได้ลาบลอยมาจากข้างนอกรวมความแล้วทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กต่างก็อยากได้เงินทองของพ่อมาเป็นสมบัติของตัวเจ้าใหญ่ก็ดีดลูกคิดรางแก้วแล้วก็รีบเดินมาที่บ้านเจ้าเล็กพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมแอะน้องเล็กวันนี้พี่มีเรื่องจะปรึกษาด้วยนะคือพ่อก็อายุมากแล้วอ่ะต้องปีนกำแพงข้ามไปข้ามมามันไม่สะดวกเกิดพลาดพลั้งตกลงมาแข้งขาหักในชาวบ้านเขาจะนินทาเราได้พี่ก็คิดว่าตัวพี่เองน่ะเป็นพี่ใหญ่สมควรจะรับผิดชอบพ่อเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปพี่จะรับเลี้ยงพ่อคนเดียวโดยแกไม่ต้องยุ่งกับพ่ออีกหรอกนะเจ้าเล็กก็รู้ทันพี่ใหญ่ก็ตอบอย่างไม่เกรงใจอ้าพี่จะพูดงี้ได้ไงข้าก็เป็นลูกของพ่อเหมือนกันนะจะผลักภาระให้พี่เลี้ยงพ่อคนเดียวได้ไงถ้าขืนทำแบบนั้นชาวบ้านไม่พากันหัวเราะย่อข้าหรือหาว่าข้าเป็นลูกอกตัญญูไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อข้าอายุน้อยกว่าพี่แต่แข็งแรงกว่าพี่สมควรจะดูแลพ่อเองให้พ่ออยู่กับข้าที่บ้านนี้ก็แล้วกันจากนี้ไปข้าจะไม่ยอมให้พ่อข้ามไปบ้านโน้นอีกแล้วเจ้าใหญ่ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟชี้หน้าด่าน้องแกพูดจาไม่มีเหตุผลแบบนี้ได้ยังไงพ่อเป็นของเราสองคนแกจะแย่งพ่อไปเป็นสมบัติของแกคนเดียวได้อีหน้าไม่อายพี่หน้าไม่อายปกติไม่เห็นกตัญญูอะไรหรอกข้ารู้ทันนะพี่คิดอะไรอยู่คนอย่างพี่นะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วแล้วก็ดีว่าข้ายังไงสองพี่น้องทะเลาะกันขโมงฉงเฉงเพื่อจะแย่งพ่อไอ้จริงๆแล้วก็คือแย่งเงินในถุงแหละแต่ในเมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองก็ถลกแขนเสื้อชกต่อยกันอุตลุดในขณะที่ทั้งสองกำลังสู้กันจนหน้าตาเขียวคล้ำบวมเป่งไปทั้งหน้าเนี่ยชายชราผู้เป็นพ่อก็เดินเข้ามาห้ามแล้วก็พอแล้วพอแล้วเจ้าสองคนไม่ต้องแย่งกันพ่อพอใจจะอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านนั้นแหละนับแต่นั้นมาชายชราก็เดินไปเลือกกินที่บ้านนี้ทีบ้านนั้นทีลูกสองคนต่างกลัวว่าพ่อจะไม่มาอยู่ด้วยก็แข่งกันทำกับข้าวให้อร่อยที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สะพ้ายใหญ่กลัวน้อยหน้าสะพ้ายเล็กมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงกับปีนกำแพงเพื่อแอบดูว่ามื้อนี้สะพ้ายเล็กทำอาหารอะไรเลี้ยงพ่อจนเกือบจะถูกสะพ้ายเล็กร้องหาว่าเป็นขโมยเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้ครึ่งปีกว่าชายชราเริ่มป่วยแกรู้สึกว่าตัวเองแก่มากแล้วสังขารแย่เต็มทีคงจะอยู่ดูโลกได้อีกไม่นานก็เรียกลูกชายทั้งสองมาสั่งเสียพ่อแก่แล้วสังขารแย่เต็มทีพ่อมีอะไรบางอย่างเก็บไว้ให้พวกเจ้าแต่ก่อนที่พ่อจะตายพ่อยกให้พวกเจ้าไม่ได้พ่อฝากของสิ่งนั้นไว้ให้กับลุงชุยพวกเจ้าฝังศพพ่อเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จงไปหาลุงชุยลุงชุยจะนำสมบัติของพ่อมอบให้พวกเจ้าลูกทั้งสองได้ยินอย่างนี้ก็แอบดีใจอยู่เงียบๆเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไรพ่อจะตายสักทีจะได้แบ่งสมบัติกันให้เรียบร้อยไม่กี่วันต่อมาชายชราก็สิ้นใจสองพี่น้องก็จัดการฝังศพพ่อจนเป็นที่เรียบร้อยก็รีบไปพบลุงชุยเพื่อจะขอรับสมบัติเจ้าใหญ่ก็หาบเข่งใบใหญ่สองใบเจ้าเล็กเอารถเข็นไปเข็นคันหนึ่งต่างคิดว่าพ่อคงจะมีสมบัติมากมายฝากไว้กับลุงชุยก็เตรียมอุปกรณ์ขนสมบัติซะใหญ่โตแต่พอมาถึงบ้านลุงชุยก็กลับเห็นลุงชุยเอาหีบเล็กๆใบหนึ่งออกมามอบให้เจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กแย่งกันพลวันในที่สุดหีบใบนั้นก็ถูกเปิดออกในหีบมีกระเป๋าสีขาวเล็กๆใบหนึ่งทั้งสองก็แย่งกันอุตลุดเหมือนเคยเมื่อกระเป๋าเปิดออกก็เห็นกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งแลบออกมาเจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กคิดว่าคงจะเป็นลายแทงสมบัติก็รีบคลี่ออกดูที่แท้เป็นลายมือของพ่อที่เขียนข้อความไว้ว่าไม่ต้องแก่งแย่งไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งพ่อไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีสมบัติอะไรทั้งสิ้นถ้าหากไม่ได้ลุงชุยช่วยพ่อลงมาจากกำแพงในวันนั้นพ่อก็คงจะเจ้าลูกอกตัญญูทั้งสองคนพวกเจ้าจงฟังไว้กงกรรมกงเกวียนเจ้าอกตัญญูต่อพ่ออีกหน่อยลูกของเจ้าก็จะอกตัญญูต่อเจ้าฟ้าไม่ปราณีพวกเจ้าแน่ลูกชายทั้งสองเห็นข้อความอย่างนี้ชัดเจนเต็มสองตาก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกมาถึงวันนี้ถึงได้รู้ว่าพ่อไม่มีสมบัติอะไรเลยทั้งสองก็รู้สึกโมโหมาก
ขณะนั้นเองชาวบ้านที่แห่มาดูสองพี่น้องแบ่งสมบัติได้รู้ความจริงว่าสองพี่น้องนี่ทารุณกรรมคนแก่ยังไงบ้างก็พากันสาบแช่งทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กตกใจรีบพาลูกเมียวิ่งหนีออกจากบ้านลุงชุยอย่างทุลักทุเลท่านผู้ฟังการที่พ่อแม่คนเดียวเลี้ยงลูกตั้งหลายคนได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้เนี่ยเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าพ่อแม่น่ะรักลูกมากยอมเสียสละให้ลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขส่วนลูกน่ะมักรักตัวเองรักลูกเมียมากกว่าพ่อแม่ความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกน่ะเป็นพลังธรรมชาติไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องสั่งสอนส่วนความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่เนี่ยจะต้องสอนต้องอบรมบ่มเพาะต้องมีการศึกษามีวัฒนธรรมจึงจะกตัญญูได้ถึงที่สุดในฐานะพ่อแม่เราไม่ควรยึดติดคิดว่าลูกเป็นสมบัติของเราเราให้กำเนิดชีวิตเขาเลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วอีกหน่อยเขาก็จะปรนนิบัติรับใช้เรากตัญญูต่อเราเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีผู้ที่ตั้งความหวังไว้อย่างนี้มักผิดหวังพ่อแม่ต้องยอมรับความจริงว่าลูกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งต้องมีชีวิตของตัวเองเราอบรมสั่งสอนเขามาอย่างดีแล้วส่วนเขาจะเข้าใจหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในฐานะพ่อแม่เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปหวังพึ่งลูกจะได้ไม่ต้องช้ำใจและในฐานะลูกเราจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่อย่าให้ท่านเสียใจเด็ดขาดลูกกตัญญูเป็นที่รักและชื่นชมของสังคมลูกกตัญญูจึงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่ผาสุกจริงๆครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับในเมืองจีนนานมาแล้วครับยังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกัน3คนคือแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ลูกชายนี่เป็นพ่อค้าเร่ต้องเดินทางไปขายสินค้ายังเมืองต่างๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านในบ้านก็เลยมีเพียงแม่เท่ากับลูกสะใภ้เท่านั้นลูกสะใภ้คนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเธอดูแลปรนนิบัติแม่สามีอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยสองคนแม่ผัวลูกสะใภ้อยู่ด้วยกันอย่างปรองดองไม่เคยมีปากมีเสียงกันครั้งหนึ่งลูกชายเดินทางไปค้าขายในเมืองไกลครั้นไม่ได้กลับบ้านนานวันเข้าผู้เป็นแม่ก็อดคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงในที่สุดก็ล้มป่วยลงแต่ว่าไม่มียาอะไรจะสามารถรักษาโรคคิดถึงลูกชายของนางได้ลูกสะใภ้ก็สงสารแม่สามีมากก็นำเสื้อผ้าของสามีมาสวมนางคิดว่าวิธีนี้น่าจะช่วยให้แม่เฒ่าหายป่วยได้เสร็จแล้วลูกสะใภ้ก็มานั่งลงข้างเตียงกุมมือแม่เฒ่าไว้แล้วก็บอกว่าแม่ครับลูกกลับมาแล้วแม่เฒ่ากำลังสลึมสลือด้วยพิษไข้มองไม่ชัดก็คิดว่าลูกชายของนางกลับมาแล้วจริงๆก็ดีใจมากอาการป่วยค่อยๆดีขึ้นไม่กี่วันต่อมาก็หายเกือบเป็นปกติหลังจากหายป่วยแม่เฒ่าถึงได้รู้ว่าที่แท้ลูกชายของนางยังไม่ได้กลับบ้านลูกสะใภ้ที่แสนดีของนางในปลอมตัวเป็นลูกชายเพื่อปลอบขวัญนางทำให้นางหายป่วยแม่เฒ่าก็รู้สึกซาบซึ้งมากแต่ถึงยังไงนางก็ยังอดคิดถึงลูกชายไม่ได้ลูกสะใภ้เข้าใจแม่เฒ่าก็มักจะแต่งตัวเป็นผู้ชายด้านหนึ่งก็เพื่อปลอบใจแม่เฒ่าอีกด้านหนึ่งก็เพื่อความสะดวกในการออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพลบค่ำวันหนึ่งลูกชายจริงๆของแม่เฒ่านี่ก็หอบหิ้วสัมภาระกลับมาบ้านขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าบ้านก็เห็นไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านของเขาเขาก็แปลกใจมากก็คิดในใจว่าเอเราไม่มีญาติพี่น้องผู้ชายเมียเราก็ไม่มีญาติพี่น้องผู้ชายเหมือนกันแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข้ามาในบ้านของเราทำไมคิดอย่างนี้เขาก็รู้สึกร้อนใจมากก็รีบเคาะประตูเป็นการใหญ่ครู่ต่อมาภรรยาของเขาก็เดินออกมาเปิดประตูท่าทางของนางดูมีพิรุษมือข้างหนึ่งของนางก็กำลังกลัดกระดุมเม็ดสุดท้ายอยู่สามีเข้ามาในบ้านเห็นเสื้อผ้าตัวเองกองอยู่มุมห้องแต่ไม่ทันเห็นไอ้หนุ่มคนนั้นแม้แต่เงาสามีไม่พูดอะไรแต่เก็บความคลางแคลงสงสัยไว้ในใจเงียบๆเพียงคนเดียวเมื่อเห็นลูกชายกลับมาบ้านแม่เฒ่าก็ดีใจมากภรรยาของเขาก็ดีใจมากเช่นเดียวกันแต่สามีกลับทำตัวหมางเมินต่อภรรยาเวลาผ่านไปเดือนกว่าสามีก็ยังคงเย็นชากับภรรยาก็ทำให้นางทุกข์ทรมานใจมากจนกระทั่งวันหนึ่ง
ภรรยาทนไม่ไหวก็ขอกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่สามีก็อนุญาตทันทีก่อนออกจากบ้านสามีก็ฝากจดหมายถึงพ่อแม่ของภรรยาในฉบับหนึ่งโดยปิดซองไว้มิดชิดเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของภรรยาก็ดีใจมากพ่อก็ถามลูกสาวว่าลูกเขยน่ะฝากของขวัญอะไรมาให้พ่อกับแม่บ้างหรือเปล่าล่ะลูกสาวก็บอกว่าเขาฝากจดหมายมาฉบับหนึ่งค่ะพอเปิดจดหมายออกอ่านชายชราก็ต้องร้องกันด้วยความตกใจเพราะว่าข้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าลูกสาวตัวดีของท่านไร้อย่างอายบังอาจสวมเขาให้สามีข้าสุดแค้นใจนับแต่นี้ไปข้าขอหย่ากับนางขอให้ท่านรับตัวลูกสาวไว้อย่าให้กลับมาที่บ้านของข้าอีกเป็นอันขาดชายชราอ่านจดหมายจบก็กระทืบเท้าร้องด่าลูกสาวเป็นการใหญ่ลูกสาวก็ได้แต่ร้องไห้ก็บอกผู้เป็นพ่อในน้ำตานองหน้าบอกว่าท่านพ่อท่านแม่ท่านอย่าเพิ่งโกรธลูกเลยลูกไม่เคยทำเรื่องน่าอับอายอย่างนี้เขาเข้าใจผิดไปเองขอเวลาให้ลูกสาสางเรื่องนี้สักสองทำวันลูกต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนทีนี้ย้อนกลับมาทางบ้านสามีหลังจากที่สะใภ้จากไปหลายวันแล้วแม่เฒ่าก็รู้สึกคิดถึงลูกสะใภ้มากก็ถามลูกชายว่าเมื่อไหร่ลูกสะใภ้จะกลับลูกชายก็บอกว่าน้าไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะแม่ทำไมล่ะผมหย่ากับมันแล้วแม่เฒ่าได้ยินอย่างนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถามไถ่จนรู้ความว่าที่แท้ลูกชายของนางสงสัยว่าเมียจะไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเพราะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนอนเมียแม่เฒ่าก็ร้องด่าลูกชายแกนี่มันงี่เง่าสิ้นดีทำไมไม่สืบสาวให้รู้เรื่องซะก่อนเที่ยวระแวงสงสัยคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานแกทำให้แม่เสียใจจริงๆช่วงที่แกไม่อยู่บ้านถ้าไม่มีลูกสะใภ้คอยดูแลนะป่านนี้แม่ตายไปนานแล้วเขาแต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงแม่แล้วก็ปลอบให้แม่คลายความคิดถึงแกต้องไปตามตัวเมียแกกลับมาเดี๋ยวนี้นะถ้าแกไม่ไปตามเขากลับมาแม่ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปยื่นคำขาดเสร็จแม่เฒ่าก็ยังพรรณนาถึงคุณงามความดีของลูกสะใภ้ให้ลูกชายฟังอีกมากมายก่ายกองฝ่ายลูกชายได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดเขาก็รู้สึกเสียใจเหลือเกินก็รีบแต่งตัวไปรับภรรยากลับจากบ้านพ่อตาทันทีเมื่อเปิดประตูบ้านก็เจอภรรยาที่วิ่งหน้าตื่นกลับมาเพื่อจะชี้แจงความจริงต่อสามีสามีเห็นหน้าภรรยาก็สำนึกผิดก็เสียใจจนน้ำตาร่วงแล้วก็กล่าวขอโทษภรรยาบอกน้องพี่เข้าใจผิดนะขอโทษด้วยภรรยาเห็นก็ใจอ่อนผัวเข้าหาสามีทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้ด้วยความรักแม่เฒ่าก็ยืนดูด้วยความปิติยินดีเสร็จแล้วก็อบรมลูกชายลูกเอ้ยเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงของเจ้านะเจ้าต้องจดจำไว้นะว่าคนเราน่ะไม่ควรไว้วางใจคนอื่นง่ายๆแล้วขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะเที่ยวระแวงสงสัยใครง่ายๆเช่นเดียวกันครับทองแท้ไม่แพ้ไฟครับคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อทำดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดแม้จะถูกปรักปรำถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายแต่สุดท้ายเมื่อความจริงปรากฏความรักความชื่นชมก็จะกลับคืนมาเราไม่ควรไว้วางใจคนอื่นง่ายๆขณะเดียวกันก็ไม่ควรระแวงสงสัยใครง่ายๆเช่นเดียวกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวานเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ